สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบิ๊กแล้วเมื่อกี้นั่งทำเห็ดไปแล้วนั่งอ่านคอมเมนต์ไปแต่ว่าบียังไม่มีเวลาตอบเดี๋ยวตอนนี้จะมาทำอาหารก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะสแน็คอะค่ะจากเห็ดก็คืออันนี้ก็คือเมนูนี้ก็คือบีขอบคุณมากๆคือทุกคนแนะนำมาคือหลายคนแนะนำมาอยากให้บีทำคือแนะนำให้ทำสแน็คเห็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะขณะที่บีทอดก็โดนจิกไปประมาณครึ่งจานได้นี่นะคะ เดี๋ยวมาลองชิมกันดูบีว่ามันอร่อยเลยคืออร่อยเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเมนูคือขาแก่ๆบีรู้แล้วคือตอนนี้ก็คงต้องเข้าป่าหาเก็บเห็ดที่มันแก่ๆเนาะเอาขามันมาทำแบบเนี้ยอร่อยมากเลยบีมีน้ำจิ้มไก่ด้วยคือกรอบอะค่ะอันนี้บีไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะตามที่หลายคนบอกมาก็คือฉีกแล้วก็ทิ้งลงกระทะเลยแล้วก็พอมันเสร็จแล้วเงี้ยบีก็โรยเกลือค่ะอุ้ยอร่อยบีเหลืออีก3ถังที่ต้องทำเมื่อกี้ก็นั่งทำเห็ดวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเพราะเมื่อคืนกลับมากันประมาณตีสองค่ะเมื่อคืนแฮงกับสามีเอ้ยเมื่อเช้าแฮงเมื่อคืนไปดื่มกันมาไปงานเลี้ยงค่ะที่พี่บอกทุกคนมันอร่อยมากเลยมันเหมือนกับเฟรนฟรายเลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้ทำมาจากเห็ดจริงๆมันเยอะกว่านี้ค่ะประมาณนี้เลยสามียืนกินบีบอกเดี๋ยวๆพอๆเอาไม้เพื่อนๆดูอร่อยอ่ะมันไม่มีแบบความเป็นกลิ่นเห็ดเลยค่ะไม่มีเลยอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปดูอีกเมนูนึงนะคะพี่ติ๊กกำลังจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้เป็นพายเห็ดนะคะกำลังหาสูตรอยู่ตอนนี้ขอบคุณค่ะอร่อยโรยแค่เกลือไปขนาดนี้ค่ะบีไม่ได้โรยรสดีไม่ได้โรยเลยคือแค่เกลือสามีบอกว่าบีค่ะบีเลยเกลือมันก็ยังหวานเลยมีความหวานของเห็ดนะคะคือแบบแต่คือไม่ได้รสชาติของเห็ดเลยเพราะว่ามันกรอบค่ะมือจะได้ยินเสียงกรอบหรือเปล่าแต่กรอบค่ะบางอันก็กรอบบางอันก็ไม่กรอบแต่จิ้มกับน้ำจิ้มชิมมากโอเคเดี๋ยวไปดูเมนูของพี่ติ๊กนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูนี้นะคะผัดกระเพราอันนี้เห็ดหนังไก่นะคะบีเอาตรงไอ้นั่นมันออกอะที่มันเป็นฟองน้ำมาออกแล้วก็ตอนนี้เดือดละเดี๋ยวจะเอาลงต้มนะคะI
but then I was trying to stay there, but it was pretty difficult to follow. I was surprised how well we could stick with them the whole race, but to go closer it was... นี่นะคะคือหน้าตาของเห็ดหนังไก่ที่ผัดกระเพราเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้คือน่ากินมากเลยทุกคนมาชิมกันค่ะนี่นะคะรูปตัดจานนี้โอเคนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาชิมกันเลยคือมันจะเป็นแบบกรุบๆเลยค่ะอร่อยแล้วก็หอมใบกะเพราแต่ถ้ามีใบกะเพราแบบที่บ้านเราจะหอมกว่าอันนี้มันบีใช้ของที่นี่เนาะใบกะเพราฝรั่งอร่อยอร่อยมากๆเลยชอบมากเหมือนไก่เดะเลยค่ะแต่ว่าจะมีกลิ่นของความเป็นเห็ดนะคะวันนี้บีชิมหลายเมนูมากเดี๋ยวของพี่ติ๊กนะคะก็กำลังจะทำพายเห็ดอ่ะเอาน้ำมันราดอ่ะอร่อยดีอร่อยนี่ไปกินข้าวนิดเดียวเดี๋ยวต้องเหลือทองไว้กินของพี่ติ๊กเดี๋ยวนางจะงอนชอบเป็นผัดกะเพราเบียร์ชอบเอาเห็ดหนังไก่นะมาผัดสุดๆแล้วอร่อยอร่อยยิ่งร้อนๆค่ะข้าวสวยร้อนๆเป๊ะเลยอากาศช่วงนี้จะเย็นๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศตลกมากเลยแล้วก็หนาวฝนตกแดดออกครึ้มตอนนี้ก็นู่นนะดูจากตรงนู้นนะได้สว่างนิดนึงแต่บางที่นี่แบบมืดเลยอย่างเช่นตรงนู้นพี่ติ๊กไปช็อปนะไปซื้อของมาเตรียมทำพายบีถามว่าเธอฉันขออัดวิดีโอได้ไหมเขาบอกว่าบีก็อยากให้อัดนะแต่ว่าฉันยังไม่มีสูตรเลยคือฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทำยังไงเขาบอกว่าจำไม่ได้แล้วคือทำมาครั้งสองครั้งคือนานมากหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอีกเลยเพราะว่าแม่ย่าเขาชอบทำแล้วก็ชอบเรียกไปกินอะไรเงี้ยลืมไปเลยนางบอกอร่อยต้องเหลือไว้ให้นางชิมนิดนึงเห็ดหนังไก่ทั้งหมดที่บีได้เนี่ยค่ะนี่คือเอามาลวกแล้วก็เนี่ยเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้จริงๆแต่ว่าเห็ดอันนี้ก็ยังจะออกเนี่ยช่วงนี้ยังออกยังหาเจออย่างมีอร่อยไว้เดี๋ยวรอไปดู
ในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะว่าพี่ติ๊กเขาจะมีสูตรการทำพายของเขายังไงถ้างั้นบีลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ